สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครูราพี่ได้นำสุดยอด3ว่านมงคลกันคุณไสกันผีปกป้องคุ้มภัยขับไล่เสนียดจันไรไม่ให้เข้ามากร่ำกรายนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองว่านมงคลหรือคาถาใดๆจะมีอานุภาพหรือความศักดิ์สิทธิ์นั้นทุกสิ่งเกิดจากพลังของความเชื่อและแรงศรัทธาขอให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีหมั่นขยันทำงานอดออมบริหารทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองและเป็นมงคลอย่างแน่นอนค่ะ3ว่านมงคลกันคุณไสกันผีว่านมงคลต้นที่3ว่านกำบังว่านกำบังนั้นมีชื่อเรียกอื่นๆว่าว่านกำบังกายว่านกำบังภัยว่านกันบังเป็นหนึ่งในว่านมงคลแล้วก็เป็นว่านโบราณที่หายากค่ะซึ่งคนไทยในสมัยก่อนนั้นนิยมปลูกว่านนี้ไว้ในบริเวณรั้วบ้านหรือบริเวณหน้าบ้านเพราะมีความเชื่อว่าว่านกำบังเป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิ์มีคุณวิเศษแล้วเชื่อว่าเป็นว่านที่ใช้ป้องกันภัยจากคุณไสไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากคนสัตว์หรือว่านเพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาไม่ให้เข้ามากร่ำกรายแล้วเชื่อว่าว่านนี้จะมีอานุภาพคุ้มครองทุกคนภายในบ้านไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวนค่ะนอกจากนั้นยังเชื่อว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนท่านให้พกว่านกำบังติดตัวเมื่อจะเดินทางก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงค่ะโดยทุกครั้งนะคะให้เสกด้วยคาถานะโมพุทธายะและถือว่าเป็นว่านคงกระพันชาตรีค่ะในบางตำรานะคะก็เชื่อว่าหากนำหัวว่านไปโขลกแล้วนำมาทาตัวก็จะสามารถกำบังกายหายตัวได้หรือสามารถนำมากินนำมาทาหรือป้องกันพิษว่านต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะว่านกำบังนั้นเป็นว่านที่มีหัวหรือเงาเล็กๆมีขนาดป้อมติดกันเป็นหวีมีเปลือกหุ้มสีน้ำตาลอ่อนเนื้อด้านในของหัวจะเป็นสีขาวอมเหลืองอยู่ใต้ดินลักษณะต้นจะคล้ายกับกระชายดำแต่ใบจะใหญ่กว่าว่านกำบังนั้นจะมีต้นสีเขียวใบเขียวปลายใบเรียวแหลมแผ่นใบเรียบมีเส้นใบหรือเส้นกลางใบชัดเจนดอกจะเป็นสีขาวคล้ายกับดอกกระชายปลายกลีบมีสีม่วงแต่บางตำราก็ว่าว่านกำบังอีกชนิดหนึ่งนั้นใบมีสีเขียวหลังใบและก้านใบจะเป็นสีแดงซึ่งหากผิดพลาดประการใดแอดมินขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะว่านกำบังนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีในฤดูฝนและจะทิ้งใบในฤดูหนาวค่ะตามตำราได้กล่าวว่าเวลาจะปลูกว่านกำบังควรปลูกว่านในวันพฤหัสบดีหรือในวันเสาร์ข้างขึ้นค่ะว่านกำบังนั้นครูบาอาจารย์ท่านให้ตั้งหรือวางว่านไว้ในที่สูงนะคะไม่ควรวางไว้ในมุมอับห้ามมีสัตว์เลี้ยงเดินข้ามต้นไม้หรือคนเดินข้ามโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่กำลังมีรอบเดือนควรระวังห้ามเข้ามาในบริเวณที่ปลูกว่านหรือวางว่านไว้เด็ดขาดอย่ารดน้ำว่านเพราะว่านมีอิทธิฤทธิ์จะทำให้ว่านเสื่อมได้ค่ะส่วนเวลารดน้ำนะคะท่านให้เสกด้วยคาถาพระเจ้า5พระองค์ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์ของว่านให้ขลังมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญน้ำที่ใช้รดว่านต้องเป็นน้ำสะอาดจึงจะดีค่ะว่านมงคลต้นที่2ว่านหางช้างว่านหางช้างหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักในชื่อว่านมีดยับว่านผัดแม่ชีเชื่อกังนะคะซึ่งเป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยในสมัยโบราณนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนค่ะเพราะมีความเชื่อว่าว่านหางช้างนั้นเป็นว่านมหาคุณหากผู้ใดปลูกไว้ในบริเวณบ้านเชื่อว่าจะช่วยกันคุณไส
ป้องกันภัยอันตรายสิ่งอัปมงคลป้องกันเสนียดจันไรทั้งมวลไม่ให้มาแพร่ผ่านบุคคลในบ้านและผู้ที่เป็นเจ้าของอีกทั้งใช้สำหรับแก้เมื่อถูกกระทำด้วยคุณไสเช่นดอกใช้แก้ไสคุณที่เกิดจากการกระทำจากผมใบใช้แก้ไสคุณที่เกิดจากการกระทำจากเนื้อต้นใช้แก้ไสคุณที่เกิดจากการกระทำจากกระดูกค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเชื่อว่าเป็นบ้านที่ช่วยเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภเสริมบารมีเพิ่มสง่าราศีให้แก่เจ้าบ้านและตามความเชื่อของคนจีนนะคะก็มักจะนิยมนำมาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อช่วยปรับฮวงจุ้ยและป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้ามาสู่ตัวบ้านค่ะทั้งในสมัยก่อนหากแม่บ้านบ้านไหนกำลังจะคลอดลูกเชื่อว่าให้ใช้ว่านหางช้างมาพัดโบกที่ท้องก็จะช่วยทำให้คลอดบุตรได้ง่ายขึ้นค่ะอีกอย่างนะคะว่านหางช้างที่แอดมินกำลังกล่าวถึงนี้นะคะเป็นพืชคนละชนิดกับว่านเพชรถึงนอกจากจะมีพุทธคุณแล้วว่านหางช้างนั้นยังมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะว่านหางช้างนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์แทบจะทุกส่วนเพราะมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยส่วนเง่าใช้เป็นยาแก้ไข้แก้เจ็บคออักเสบเป็นยาขับเสมหะรักษาอาการไอและอาการหอบหืดหรือหากท่านใดมีอาการท้องผูกอาหารไม่ย่อยก็สามารถนำทั้งต้นมาต้มน้ำดื่มได้ค่ะส่วนใบใช้เป็นยาระบายชั้นดีนอกจากนั้นยังช่วยแก้ฤดูพิการประจำเดือนไม่ปกติของสตรีได้เป็นอย่างดีและยังใช้เป็นยาบำรุงธาตุช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยค่ะว่านหางช้างนั้นนะคะเป็นไม้ล้มลุกที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเง่าสีเขียวแล้วก็มีรากมากเลื้อยไปตามแนวขนานกับพื้นดินใบเป็นรูปดาบปลายใบแหลมโคนใบเป็นกาบขอไปเรียบเนื้อใบค่อนข้างหนาและมักจะออกหนาแน่นตรงโคนของลำต้นเรียงสลับซ้ายขวาในระนาบเดียวกันกับใบค่ะจุดสังเกตนะคะบางท่านอาจจะดูต้นว่านหางช้างแล้วดูเหมือนว่านพัดนางชีแต่เขาจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าเวลาออกดอกว่านพัดนางชีนั้นเวลาออกดอกจะมีสีขาวส่วนว่านหางช้างจะมีสีเหลืองมี5กลีบและมีจุดสีส้มหรือสีแดงค่ะว่านมงคลต้นที่1ว่านพญาเล็บครุฑว่านพญาเล็บครุฑหรือต้นพญาเล็บครุฑนั้นมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่ากรงเล็บปีศาจกรงเล็บเสือกรงเล็บแมวเขือปากนกมะเขือปากนกหมากเล็บครุฑลูกขบเขี้ยวถือเป็นต้นไม้มหามงคลและเป็นไม้มงคลที่หายากเป็นที่เสาะแสวงหาของนักเล่นว่านและหมู่นักสะสมเพราะพันธุ์ได้ยากและเลี้ยงรอดยากค่ะต้นพญาเล็บครุฑนั้นนะคะมีความเชื่อว่าหากผู้ใดปลูกไว้จะมีอำนาจวาสนาเสริมบุญบารมีโดยเฉพาะผลของต้นพญาเล็บครุฑนั้นจะมี2สีคือสีดำที่หมายถึงตัวผู้มีพุทธคุณด้านปกป้องคุ้มครองภัยและเสริมบารมีเสริมสง่าราศีแก่ผู้ครอบครองและสีขาวหมายถึงตัวเมียมีพุทธคุณด้านโชคลาภดูดทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนำพาความร่ำรวยและโชคลาภมาสู่ผู้ครอบครองทำการค้ากิจการธุรกิจลื่นไหลไม่ติดขัดนอกจากนั้นยังเชื่อว่าหากใครมีผลของต้นพญาเล็บครุฑอยู่ในบ้านก็จะช่วยเสริมอำนาจวาสนาเหมือนกับพญาครุฑช่วยทำให้กิจการรุ่งเรืองไม่ยากจนเพราะช่วงปลายของผลเล็บครุฑนั้นนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับตะขอหรือกรงเล็บของครุฑจึงเชื่อว่าสามารถเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้ามาได้แล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจกับผู้ที่บูชาจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระจับเงินกระจับทองค่ะและที่สำคัญผลของต้นเล็บครุฑนั้นยังเชื่อว่ามีฤทธิ์มีมหาอำนาจให้คุณป้องกันคุณไสป้องกันสิ่งชั่วร้ายกันผีกันวิญญาณพูดผีปีศาจรวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นและสัตว์มีพิษโดยเฉพาะกันงูไม่ให้เข้ามาย่ำไกลภายในอาณาบริเวณบ้านเพราะสาเหตุนี้นะคะในสมัยก่อนเวลาที่จะไปไหนมาไหนจึงมักนิยมแขวนหรือพกว่านชนิดนี้ติดตัวไปด้วยเสมอเพราะเชื่อว่าจะป้องกันอสรพิษงูไม่กัดค่ะ
นอกจากต้นพญาเล็บครุฑจะมีคุณที่เป็นมงคลแล้วนะคะเขายังเป็นยาสมุนไพรมีสรรพคุณแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยใช้รากเป็นยาต้มเพื่อแก้พิษงูหากนำใบมาคั้นเอาน้ำเพื่อดื่มก็สามารถแก้โรคลมบ้าหมูวัณโรคและเจ็บคอได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดมีว่านมงคลชนิดนี้หรือท่านปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือท่านชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันมาเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ